สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ผมไอคอสเดี๋ยววันนี้เราไปกันแบบรวดเร็วเลยผมจะเล่นเกม Auto Mobile Dista 2นะครับกับชุดพวงมาลัย Fanatec แล้วก็บอกสั่นที่ผมเคยมีหลายๆคนก็คงเคยเห็นผมรีวิวไปแล้วนะครับการเล่นในรอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ใช้ทีวีจอใหญ่นะแต่เป็นแว่น VR นะครับแล้วผมก็จะเอาภาพของแว่น VR เนี่ยขึ้นไปติดบนกำแพงนี้นะครับเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดขึ้นนึกออกปะโอเคทีนี้มาดูกันว่าแชมเปี้ยนชิพมันมีอะไรบ้างแชมเปี้ยนชิพก็มีหลายแขนงหลายสาขานะครับผมอันนี้คือแชมเปี้ยนชิพที่ผมมาลองเล่นไว้นะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มแชมเปี้ยนชิพใหม่กันเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม start new แชมเปี้ยนชิพกันนะครับแชมเปี้ยนชิพที่ผมอยากจะเล่นเนี่ยก็เป็นแชมเปี้ยนชิพในส่วนของ Formula Ultimate ตัวนี้นั่นเองนะครับเราจะขับแต่ทุกคนจะขับ Formula นะครับสนามนะครับผมสนามก็เดี๋ยวนะมันเลื่อนลงยังไงวะอ๋อนี่ไงมีทั้งหมด11สนามนะครับก็เล่นเรื่อยๆยาวๆไปนะครับเอาให้ขี้แตกกันไปเลยแล้วก็มาดูในส่วนของรถเราเลือกได้คันเดียวก็คือเป็นฟอร์มูล่าอย่างเดียวนะครับเลยแข่งกันทั้งหมด11สนามไลลี่ซีเล็กคืออะไรอ๋อมีลายด้วยมีลายเราเอาเหลืองดำดีกว่าสีทีมผมคิวคอนเฟิร์มเฟี้ยวผมเอาเหลืองดำสวยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องตัวเครื่องเราก็ไม่ปรับอะไรมันนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะแล้วก็ระบบการช่วยเล่นของเกมนี้ผมปิดทุกอย่างนะครับเบรก ADS หรือว่าตัวที่ช่วยควบคุมให้เล่นง่ายขึ้นผมปิดคือเล่นแบบสมจริงเลยนะครับถ้าเบรกไม่ดีรถก็สะบัดแค่นั้นเองง่ายๆอ่ะลุยกันเลยนะครับ Let's go สนามแบ่งเป็นทั้งหมด3 section นะครับผม section 1 section 2 section 3คือผมต้องอธิบายก่อนว่าในการแข่งรถแบบ Formula 1เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มแข่งในวันจริงเนี่ยเขาจะต้องมีการควอลิฟายกันก่อนควอลิฟายคืออะไรควอลิฟายมันก็คือการมาหาว่าในแถวเนี่ยคุณเห็นแถวข้างล่างปะแถวที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยในวันแข่งจริงอ่ะใครจะได้อยู่หน้าสุดหรือจะอยู่ตรงกลางหรือจะอยู่ท้ายก็จะมีทั้งหมดรู้สึกอันนี้จะมีเท่าไหร่20คันนะน่าจะ20คันนะการควอลิฟายเนี่ยผมก็จะตั้งเวลาไว้ที่30นาทีใน30นาทีนะครับทำเวลาให้ดีที่สุดในสนามแล้วเอามาแข่งกับคนอื่นๆที่เขากำลังทำเวลากันอยู่ทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมใครทำเวลาในสนามได้เร็วที่สุดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่หน้าแถวในวันแข่งจริงนี่คือการแข่งวอลิฟายนะครับเก็ตง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะรถเราออกจากคอกพิทแล้วครับไม่ได้แต่งอะไรมากตัวนี้เขาบังคับให้เองอยู่ภายใน30นาทีนี้นะครับแต่ผมคงไม่ใช้เวลาถึง30หรอกก็มาดูว่าใน1รอบเนี่ยผมทำอันดับได้เท่าไหร่นะครับคือผมเร็วเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของสนามก็ถ้าเกิดว่าเวลามันดีอยู่แล้วเนี่ยผมก็กดออกสนามเลยแล้วก็ไปแข่งจริงกันเลยก็ถือว่าได้ซ้อมสนามนี้เป็นในตัวด้วยนะครับผมก็จริงๆนี้ลงมาในสนามครั้งแรกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าสนามนี้มันเป็นยังไงมาดูสิโอเคสวยใช้ได้ตอนนี้ยังไม่ครบรอบนะครับผมทำเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะแต่มันจะมีบอกตอนเข้าเส้นชัยคือพอเล่นเกมอะไรที่มันเป็นซิมูเลชันที่แบบว่าเป็นเกมขับรถสมจริงเนี่ยเราจะขับรถแบบวู่หวามไม่ได้นะแล้วแต่คันเร่งที่ผมเหยียบเนี่ยเหยียบสุดไม่ได้นะถ้าเกิดเหยียบสุดที่รถสะบัดเท้ากับเกียร์ก็ต้องสัมพันธ์กันวู้ฮู้มาแล้วบอทที่ตั้งไว้ก็เก่งอยู่นะครับไม่ได้อ่อนเลยนะเฮ้ยโอ้ยเห็นป่ะถ้าขับไม่ดีรถสะบัดนะครับส่วนบอกก็สั่นสมจริงมากเกมนี้ใช้ได้เลยโอเคไปมาดูกันว่าเวลาได้เท่าไหร่และอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับที่เขาคัดควอลิฟายกันทำไมเขาจะบอกผมอยู่ที่21อยู่วะสงสัยต้องวิ่งอีกรอบโหแต่เวลาช้าแล้วอ่ะผมเสียเวลาตรงเมื่อกี้อ๋อเพราะว่าเมื่อกี้มันยังไม่นับรอบไงเขาให้เราสำรวจสนามก่อนรอบนี้เอาจริงแล้วมาแต่เราเสียเวลาไปช่วงต้นนิดนึงไปเกียร์นะครับอยู่หลังพวงมาลัยนะฟอร์มูล่าหลายคนสงสัยว่าแบบเฮ้ยพี่เล่นเกียร์ออโต้เหรอจริงๆไม่ใช่นะครับเล่นเกียร์แบบแมนนวลนี่แหละกดเองแต่เกียร์มันอยู่หลังพวงมาลัยไง
เอาล่ะมาดูกันว่าผมจะทำเวลาได้เท่าไหร่อย่างน้อยเราติด1ใน5ก็ดีแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วในการสตาร์ทในวันแข่งจริงโอเคค่อยๆเป็นค่อยไปเกียร์3โค้งนี้เราต้องจับด้วยนะว่าโค้งไหนเกียร์ไหนแต่เกียร์เนี้ยโค้งเนี้ยหุยไอ้เชี่ยเรียบร้อยโอ้โหเสียเวลาไปเลยรอบหนึ่งนะครับรอบนี้พลาดไปว่ะท่านผู้ชมแต่เรามาดูก่อนว่าอันดับในตอนพลาดเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะมีคนเที่ยวกว่าเราลองดูกันถ้าเกิดว่าเราขับไม่ดีก็จะสะบัดแบบเมื่อกี้ครับผมจะให้โอกาสตัวเองแค่ครั้งเดียวไป let's go ทีนี้เวลาในการทำต่อคลิปหนึ่งเนี่ยมันก็จะนานโอเคผมยังอยู่อันดับที่21อยู่แสดงว่าเวลาผมเหี้ยจริงๆเวลาผมเหี้ยมากลองอีกรอบหนึ่งคนอื่นเขาได้เวลาดีๆกันไปหมดแล้วโอเครอบนี้เอาจริงแล้วก็คือห้ามพลาดเลยว่างั้นเถอะไม่งั้นอยู่ที่สุดท้ายแน่นอนตอนวันแข่งจริงนะครับสวยผมยังจำไม่ได้เลยโค้งไหนต้องกดเกียร์ไหนเนี่ยรู้แต่ว่าต้องชะลอตรงไหนหน้างานเราทำเวลาได้ดีกว่าเดิม2วินะครับจนมาถึงตรงนี้ได้เป็นเรื่องที่ดีตรงนี้น่าจะเซกชั่น3แล้วก็คือสนามส่วนที่3ส่วนสุดท้ายตรงนี้ผมโค้งไม่ดีแล้ววะโค้งช้าไปโอเคผมทำเวลาได้ในอันดับที่1ครับท่านผู้ชมคือผมดีที่สุดในสนามแล้วเมื่อกี้นี่ขนาดว่าช้าแล้วเนี่ยเพราะงั้นนะครับเราก็จะกดสตาร์ทแล้วก็กลับไปที่พิทบ็อกเลยนะครับแล้วก็สคิปทูเอ็นก็คือจบเซสชันนี้เลยนะครับเวลาที่ผมทำให้ดีที่สุดคือ1นาที29วินาทีนะครับในขณะที่ตอนนี้นะอันดับที่2เนี่ยอยู่ที่1นาที35วินาทีแล้วก็สคิปทูเอ็นเลยเขาก็จะมาบอกเวลานะครับว่าในการแข่งรอบคัดเลือกนี้ใครได้เวลาเท่าไหร่เท่ากับว่าผมทำเวลาได้ดีที่สุดครับ1นาที29เราก็จะเข้าสู่วันแข่งจริงกันเลยครับท่านผู้ชมเพราะงั้นคนที่อยู่หัวตารางนะครับคนที่อยู่หน้าสุดในสนามตอนวันแข่งจริงก็คือผมนั่นเองเห็นไหมฮะแต่ผมมีปัญหาอยู่อย่างเดียวคือตอนออกตัวเนี่ยครับท่านผู้ชมผมไม่ค่อยเก่งเรื่องออกตัวเท่าไหร่วะเห็นว่าผมออกตัวทีไรโดนแซงตลอดเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากูจะควอลิฟายเข้ามาที่1เพื่ออะไรซ้อมกี่ทีก็ออกตัวไม่ดีนะครับเอาละผมว่าเราเริ่มชินสนามแล้วขอแต่งหน่อยครับขอแต่งหน่อยครับโอเคตอนนี้อยู่อันดับที่4ครับบอทมันก็เก่งอยู่นะเนี่ยบอทที่ผมปรับไว้ก็อย่างที่บอกครับระดับมันก็ถือว่ายากอยู่แล้วนะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันอ่อนนะก็เดี๋ยวจะปรับขึ้นลองเล่นดูก่อนแต่ดูจากการเข้าโค้งการอะเกสซีฟมันก็ถือว่าแบบใช้ได้อยู่บายค่อยเป็นค่อยไปไอเชี่ยรถสะบัดข้างหน้าอยู่ดีก็เบรกคือผมเหยียบเบรกมิดไม่ได้เว้ยถ้าเหยียบเบรกมีแล้วล้อมันจะล็อกเว้ยคือแบบไม่เออสมจริงขนาดนั้นอ่ะต้องค่อยๆแตะเบรกค่อยๆเลียเบรกไว้ขอแซงหน่อยแล้วกันนะฟอร์มูล่าวันเนี่ยไม่ได้แข่งกับคนอื่นอย่างเดียวนะมันต้องแข่งกับตัวเองด้วยเอาล่ะในรอบแรกผมขึ้นมาเป็นที่1ได้แล้วครับผม
ทีนี้ก็ต้องแข่งกับตัวเองละห้ามพลาดห้ามพลาดเด็ดขาดเฮ้ยโอ้โหบอกว่าห้ามพลาดรถสะบัดเลยก็ไม่รู้ว่าบอทมันเก่งหรือมันอ่อนไปท่านผู้ชมทุกคนลองพิจารณาดูแล้วกันว่าอยากให้มันปรับให้เก่งขึ้นกว่านี้อีกไหมนะครับลองดูครับลองดูคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอันดับกับจำนวนรอบเนี่ยทุกคนเห็นบนหน้าจอหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่เห็นก็เดี๋ยวแก้นะครับในคลิปที่2แต่ถ้ามันเห็นก็แล้วไปโหแล้วสั่นแบบสมจริงมากโอเคจนถึงรอบที่2ผมยังไม่พลาดนะโอ้ยรถสะบัดไปไปโอ้ยนำโด่งเลยผมว่าบอดมันอ่อนไปว่ะรอบหน้าปรับให้มันเก่งกว่านี้หน่อยแล้วกันเนี่ยผมขับคนเดียวชิวๆเลยนะผู้ชมเอาล่ะหลังจากเนี้ยผมจะขับแบบไม่ภาคนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดอุบัติเหตุโดนแซงหรือมีอะไรที่มันน่าสนใจผมจะกลับมาพูดในขนาดนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็คงเป็นที่1แล้วแล้วผมจะขับให้มันครบ10รอบก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบขับจนครบ10รอบเลยอ่ะถ้าคุณขยันน่ะคุณก็ดูไปแต่ถ้าคุณขี้เกียจคุณก็กลอไปช่วงท้ายได้เลยนะครับไปผมจะเล่นแบบเงียบๆแล้วชิปหายแล้วท่านผู้ชมฝนตกเฉยผมว่าผมต้องกลับมาภาคแล้วแหละน่าจะยากขึ้นว่ะแล้วคือยางที่ผมเอามาคือผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบสำหรับเปียกอ่ะเชี่ยชิปหายแล้วผมมีสิทธิ์ตกจากที่1แน่ๆแม้ผมจะนำมาไกลมากแล้วก็เถอะถ้ายังไม่น็อกรอบก็ยังว่าอะไรไม่ได้คือตอนนี้ฝนตกครับแล้วคือถนนลื่นมากผมต้องขับแบบโคตรระวังตอนนี้ถ้านิดเดียวคือสะบัดเลยอ่ะโหแล้วตกหนักด้วยเชี่ยมาตกอะไรตอนรอบที่5วะเนี่ยเหลืออีกตั้งครึ่งนึงรอบที่4อยู่ตอนนี้รอบที่4อยู่ยังไม่รอบที่5แต่ฝนแม่งตกแล้วใครจะเข้ารอบที่5จริงเล่นแค่10รอบก็เมื่อยเลยนะผมอยากรู้ว่าไอ้พวกนักแข่งฟอร์มูล่า1เนี่ยมึงแข่งกันที50รอบเนี่ยมึงทำได้ยังไงวะเอาละครึ่งทางแล้วครับเข้าสู่รอบที่5ครับผมฝนตกครับต้องขับแบบระมัดระวังมากๆเลยพวกข้างหลังนี่ไปไหนหมดวะคือมึงไม่ตามมาเลยเหรอ
ไปไปวาได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเกือบสะบัดแต่ข้างหลังไม่ตามมาจริงๆว่ะคงไหลไปชิวๆอ่ะผมสงสัยอย่างเดียวคือคนดูฝนตกมึงไม่กางร่มกันเหรอคือคนดูใส่เสื้อกันฝนหรืออะไรวะคนที่ผมขับช้าไปลงไป10วินาทีเลยนะเขาแจ้งเตือนมาแหมฝนมันตกอะครับไปทำไงฝนตกถนนลื่นอันตรายต้องขับแบบเซฟสุดๆครับตอนนี้อันตรายมากเข้าคอกพีทไปเปลี่ยนยางเปียกเดียววะไหนๆเราก็นำเป็นที่หนึ่งแล้วอะคนเข้าคอกพีทนะเอาจริงๆมันเข้าได้เหรอวะยางหน้าผมก็เริ่มเป็นสีฟ้าแล้วผมว่าเข้าหน่อยดีกว่าวะเข้าหน่อยดีกว่าวะเข้าหน่อยดีกว่าเปลี่ยนยางหน่อยก็ดีผมจะเปลี่ยนเป็นยางเปียกได้ไหมอ้าวไม่เปลี่ยนยางเปียกให้กูด้วยใส่ยางอะไรให้กูเนี่ยกูไม่รู้เลยแต่ละกลายเป็นที่3เลยครับตอนนี้เพราะว่าเข้ามาเปลี่ยนยางไงไม่เป็นไรเสียเวลาช่างมันต้องรีบไปละตอนนี้อยู่อันดับที่4เราเปลี่ยนยางตอนนี้ก่อนคนอื่นก็ต้องเปลี่ยนยางเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาให้ยางเปียกมาหรือเปล่าแต่ดูจะโอ้โหแม่งไม่ได้ช่วยเลยโอ้โหตกหนักจัดตอนนี้ยางผมเขียวทั้งคู่แล้วนะโอเคแสดงว่ามันมีเรื่องของยางด้วยนะครับแต่เรื่องของรถความเสียหายความเสียหายของรถเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโอเคผมน่าจะพอแซงได้อยู่อ้าวเชี่ยกูติดเพนัลตี้ห้ามแซงครับผมเหยียบขอบเยอะไปโทษทีซอรี่เฮ้ยเฉยโทษทีพี่ชายทำไมอ่ะเขาให้เราเข้าพิทเลนทำไมวะเพราะว่าเราติดเพนัลตี้เหรอเราแซงเขาออกมาเหรอคือตอนนี้ผมโดนแจ้งเตือนเพนัลตี้อะไรก็ไม่รู้เว้ยแต่แบบตอนนี้ผมลนไปหมดละเฮ้ยกูจะได้อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้พอฝนตกทีชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้ยเชี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเฉยรอบที่6อยู่อันดับที่13โอ้เบาใจไม่ได้เลยเกมนี้เบาใจไม่ได้จริงๆโอ้ยเลยรถมันลื่นกูเปลี่ยนเป็นยางเปียกไงวะเนี่ยยังไงไม่เป็นไรยังไงเราก็ต้องเข้าคอกพิทอยู่ดีครับโอ้ยใครชนตูดกูเนี่ยเขาบอกให้เราเข้าคอกพิทอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็เข้าไปเอ้ยไอ้บ้ากูจะเข้าคอกพิทอ๋อโดนน่าจะโดนปรับนั่นแหละโอเคอยู่อันดับที่6เอ้ยอยู่อันดับที่16เลยว่ะรอบที่6แล้วฝนตกแบบนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วมันเป็นเพราะว่าผมออกขอบออกเลนตอนแรกแน่เลยเขาก็เลยปรับไงตอนที่ออกจากคอกพิทเมื่อกี้ผมไม่ยอมขับตามถนนไงเข้าใจแล้วฝนมันตกเลยมองไม่ค่อยเห็นต้องขึ้นเกียร์สูงไว้ว่ะฝนตกแบบเนี้ยเอาวะน้องทำอันดับให้ดีที่สุดครับทำอันดับให้ดีที่สุดเหลือ3รอบเท่านั้นโอ้ยฝนข้างหน้าตกบังไปหมดเลยอ
หรือไล่3รอบไม่รู้ผมจะขึ้นไปได้สูงที่สุดเท่าไหร่แต่ต้องขับแบบระวังมากเพราะตอนนี้คือแบบเบาะสั่นถนนลื่นไปหมดเอ้ยหลุดขอบอีกแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้ใครชนตูนกูเนี่ยขอโทษทีโหบวก20เลยอ่ะโอ้พอฝนตกนี่แบบชีวิตเปลี่ยนจริงๆอ่ะผมขับถนนเปียกไม่ไหวว่ะโอเคใครใครเข้าคอกพิทมึงก็เข้าไปกูเปลี่ยนยางมาแล้วรอบนึงเว้ยยางกูอยู่ได้ยาวเราต้องพยายามอย่าเบรกให้ล้อมันล็อกเว้ยเพราะว่าไม่งั้นยางมันจะเสื่อมเร็วเนี่ยๆๆเสียงแบบนี้ไม่ได้เลยโหลื่นจริงเหี้ยโคตรลื่นอ่ะไอ้ที่เห็นพวงมาลัยสั่นๆอย่างงี้อ่ะเกมมันสั่นให้แล้วผมไม่ได้สั่นเองโอ้ยขับยากจัดไอ้เหี้ยเอ้ยอย่างน้อยติดท็อป5ก็ยังดีวะอ่ะ2รอบสุดท้ายติดท็อป5ยังดีโอ้ยมาครับเออเบรกช้าไปฝนจะอยู่ตกได้ยังวะเนี่ยไอ้เหี้ยคนดูกูไข่เปียกไปแล้วโอ้โหแบบน้ำท่วมหลังสิบวะเนี่ยโอ้ยขอแซงหน่อยพี่ชายขออนุญาตครับขออนุญาตแซงครับขออนุญาตแซงขออนุญาตแซงไปเร็วอันดับที่3แซงแบบเนียนๆขึ้นไปสูงที่สุดไต่ไปคอร์สไม่ทำได้คอร์สโอ้ยาสะบัดดิวะไอ้เหี้ยโอ้ยกูปรับภาพมุมมองอะไรของกูเนี่ยเอ้าโอ้ยยากว่ะยากจริงไอ้เหี้ยรอบที่9แล้วครับมีโอกาสอีกแค่2รอบเกลียดมากถนนเปียกไปพี่โอเคค่อยๆไล่กันไปต้องขับแบบใจเย็นกว่านี้อะเกรสซีฟมากไม่ได้ถึงจะอยากแซงแค่ไหนก็เหอะแต่ถ้าหลุดแทร็กมันจะแย่กว่าเดิมขอโทษครับเอ้ยเอ้ยโอ้โหเสียการควบคุมโอ้โหจอยค้างไอ้เหี้ยกูโดนทุกอย่างอยู่ดีจอยก็ค้างโอ้โหกูยอมแล้วตาเนี้ยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปเลยที่หนึ่งอ่ะมึงเอากันไปเลยโอ้โหเมื่อกี้จอยค้างเรียบร้อยเลยกูผมไม่ปรับบอดขึ้นแล้วไอ้เหี้ยเผื่อฝนตกอย่างเงี้ยขับยากจัดโอ้ย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 เหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยยังเหนื่อยผมยอมครับเข้าไอ้นี่เลยพิทบ็อกเลยผมก็ด้านดับสุดท้ายนะครับ
สำหรับตาแรกในวันนี้ไอ้เหี้ยเอ้ยเวเทอร์เคลียร์มันบอกว่าเวเทอร์เคลียร์เคลียร์พ่อมึงนั่นแหละครับเราคงต้องไปแก้ตัวที่แทร็กหน้านะคุณผู้ชมแหมเปิดสนามมาเกมแรกก็แบบคิดว่าบอดมันยาอ่อนไงแล้วแบบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าในพาร์ทที่2ผมจะทำเวลาได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปเราดูคลิปต่อไปครับในรอบควอลิฟายสนามที่2ครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันบ๊ายบาย